วัสดีครับอากาศร้อนกันไหมครับโอเคไม่น่าถามอากาศแบบนี้เหมาะไปเที่ยวทะเลให้ร้อนกว่าเดิมมากครับดังนั้นยินดีต้อนรับสู่เกมอีกดราคอนิเคิลที่ตอนนี้เข้าสู่อีเวนต์หน้าร้อนที่เปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่2ถึง20พฤษภาคมนี้ซึ่งเนื้อเรื่องอีเวนต์มีอยู่ว่าเรือเดินสมุทรของพลีรูปหล่อที่มาล่าสมบัติกันโดนอะไรบางอย่างดูดกลืนเข้าไปจนหลายเดือนต่อมาในขณะที่ผมกำลังอยู่บนชายหาดกับมารุลุสาวน้อยน่ารักแบบ2-2ซึ่งแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงได้ไปพบเจอกับอาพีทและแพทริเซียที่กำลังออกตามหาบางอย่างและได้พบกับแผนที่ขุมทรัพย์และเราได้เรือพิเศษจากแม่บุญธรรมการผจญภัยจึงเริ่มต้นขึ้นแต่ก่อนอื่นว้าวโอ้พระเจ้าตาผมมองไปแต่ที่รางวัลเรื่องพายุเลเบียเนี่ยทุกคนน่ารักเลยอุ้ยน้องน่ารักน่ารักจริงอันเชิญคู่หูปัญญาประดิษฐ์ที่ออโตมาตอนไอ้ทีเนี่ยมันละครั้งกดเล่นโอ้เย่เฮ้ยได้ปะเนี่ยได้ป่านี่แหละสัตว์ประจำตู้อีเวนต์ขุมทรัพย์ฤดูร้อนวันพีซีเลียวไหมไม่รู้แต่ว่าบูพีซีเลียวโอเคไหนดูตู้ผู้คุมกดขี้อายว้าวน่ารักจังเลยผมชอบหางมาโอ้โหเมื่อกี้คุณเห็นอะไรปะไม่เห็นดีแล้วเมื่อกี้ชาพีเพียงกดสักครั้งว้าวสวัสดีเอมิเลียผมชอบเล่มส่วนสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะเปิดตู้แพทริเซียชุดว่ายน้ำดีไหมผมอยากให้ส่วนนี้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจครับชอบใช่ไหมครับงั้นไปกันต่อถ้าพวกคุณคิดว่าดวงในเกมไม่พออยากใช้ดวงนอกเกมก็ลองดูแพ็คพวกนี้ได้ครับแพ็คบิลิบิลิก็เหมาะกับคนที่ชอบดูอนิมอลแพลตฟอร์มคุณภาพได้เวลาแล้วขุมทรัพย์ฤดูร้อนเหตุการณ์รูปเหตุการณ์เป็นไฟน์ดัชแมนกำลังจมแบบในรูปมันคือแบบคาลิปดิสกำลังจะกินเรือเพื่อตีแจ็คสันลงมาข้างล่างโน่รอบๆมันไงหูสดใสจังเลยแล้วก็แบบดูร้านค้าหน่อยไหมว่าอีเวนต์นี้มีอะไรน่าสนใจรูปเบียร์ดิรูปเบียร์คนน่ารักรูปไหนเอ้ยน่ารักไหนดูร้านค้าหน่อยมีอะไรบ้างรอบนี้มีโฆษณาสีลงเลยแล้วจะดีกว่านี้ถ้าเกิดแบบเอ้ยแต่ว่าเราคุณเคยไปบางแสนปะเคยไปผมไปบางแสนนะจริงๆผมไม่เจอหาดทรายแบบป่าบนหรอกผมเจอเศษแก้วเศษแก้วจำนวนมากโน เขาแก้ใหม่แล้วผมไปบางแสนล่าสุดก็เป็น10ปีแล้วคุณถ้าอีเวนต์นี้แบบลองดูแล้วกันว่าแบบอัพดีเฟนซ์อัพสกิลหรืออัพใส่ของป้องกันเยอะแล้วกันไม่มีน้องคนไหนใส่รองเท้าริมทะเลเลยถ้าคุณคิดว่านี่คือบางแสนก็ระวังตีนไหมครับถ้าไปพัทยาจะโดนพวกเปลือกหอยบาดแทนใช่โดนไมโครพลาสติกแบบอินเจกเข้าไปในเท้าไม่ใช่ว่าไปพัทยาจะโดนขวดวอดก้าตีหัวตอนกลางคืนตอนกลางคืนถ้าเฉพาะตอนกลางคืนที่มันจะกลายเป็นนิวรัสเซียถ้าจะโดนตีแต่เช้าต้องไปภูเก็ตไม่ใช่คนจีนเหรอวะที่ภูเก็ตไม่คนจีนอยู่รัชดาดิไม่คนจีนอยู่ทุกที่คุณพูดเลยผมเป็นลูกเที่ยวจีนไม่ผมพูดได้ผมยังถ้าเอาตามจำนวนที่บ้านผสมกันผมยังเป็นจีน 100% อยู่แต่ผมพูดจีนไม่ได้เกมพูดดิสเฟย์เราจะได้นี่เรามีได้ประกาศเลยเหรอข้างล่างเอ้ยพื้นล้างชายหาดเพื่อชายหาดไปคุณเราจะได้ไปบางแสนคุณอยากไปบางแสนสิเหรอคุณอยากโดนกระจกบาดผมต้องการคอมเมนต์นะแอสบางแสนเวอร์ชันไอ้กระตากีดูดิสแฟกคุณต้องไปดูเว้ยถ้าคุณเอาไมโครสโคปิกพวกกล้องจุลทรรศน์ส่องไปในทรายบางแสนคุณจะเห็นว่าในทรายแม่งเป็นคริสตัลเหมือนห้องของซีกมังกรไลท์เกตในดาร์กโซน1เดี๋ยวผมให้ดูไอ้นี่มั้ยประชาชนที่ปกติที่สุดในบางแสนคนบางแสนเท่ขนาดนี้เลยเหรอคุณก็ใช่มั้ยล่ะเห็นมั้ยคุณไม่อยากไปบางแสนถ้าคุณอยู่บางแสนครบ30ปีคุณกลายเป็นคริสตัลโกเลมเลยเราจะเอาสัตว์ตัวนี้จริงเหรอคุณดูสิมนุษย์แม่งทำอะไรกับโลกครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นมนุษย์แต่ที่เขาเหยียบไบโอพอแล้วยินปกติได้มั้ยครับแมมโอเคยินดีต้อนรับสู่หาดครับหาใจเราแต่งตัวชื่อสมการมาเลยนี่ไงเราต้องสู้กับเต่าแล้วก็มี Octopus Grandfather Squidward ตอนนี้ในชื่อ Squidward Mr. Crab Mr. Crab เย้เราได้นี่ไงเนี่ยเคลียร์ครั้งแรกก็ได้มารู้อมไอติมเห็นไหมโอ้เยี่ยมไม่ใช่ว่าญี่ปุ่นเปลี่ยนชุดว่ายน้ำโรงเรียนแบบใหม่เลยหรือแค่นี้แค่แฟชั่นเน้นคลาสสิกทำไมตายเป็นเอ้ยเพิ่งเห็นว่าหมอนข้างแมวมีหน้าด้วยใช่หมอนข้างแมวอู้เย้โลจิกอนิเมะใส่เกาะยิ่งน้อยอุปกรณ์ป้องกันยิ่งดูวองกี้วองกี้แค่ไหนยิ่งอึดดูนะรวดเร็วชนะแล้วเก่งมากทุกคนทุกคนมีสัตว์เลี้ยงของตัวเองด้วยมีเนี่ยมีมาแล้วในฐานะแนวหน้าก็ต้องดึงดูดความสนใจเยอะน้องผมกับน้องอาย
เย้ไม่ต้องอายน่ารักแล้วของเยอะยังมีราคาเลยปะให้ช่วยจับไหมจับไอติมอ่ะเอาถือคอให้น้องเขาแต่ไหมแกไลเอ้ยน้ำก็ตายสายลุ้งขึ้นเลยว้าวไม่ว่ายังไงก็ไม่จมใช่เมื่อชายทันิกโลสโลสโนเขาเป็นแฟนเซอร์วิสเนี่ยแต่มีเราอยู่บนเรือได้ไม่ใช่เหรอเราอยู่ด้วยรอบนี้เราอยู่ด้วยใช่แล้วรอบนี้เราอยู่ด้วยอยู่ต่ำเนี่ยสวัสดีครับผมคิดว่าผมกำลังจมน้ำรบกวนช่วยด้วย จริงเราอยู่ในน้ำโอ้ยน่ากลัวอยู่นะน่ากลัวอยู่ผมกลัวครับผมกลัวมีตัวอะไรใหญ่ๆวิ่งใส่ผมกลัวใต้ทะเลเจอมอนสเตอร์ฮันเตอร์ไทยบู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 このモニターに映っている映像もう少し角度を変えられる？ちょっとビギニーパターン。おお！迫ってくる！わお！なんかこれ。What is that? おお！おお！わお！ My worst nightmare。激しい揺れ。もうこれすっくんさい。โ no, นกรรมกรกดละอิออนได้สกิลพ่นกรดแกเป็นสมาชิกในโปเกมอนได้เป็นสปินเตอร์ในเลฟโฟเดนโนนทำไมพูดอะไรสิ้นหวังกันนะอุ้ยนี่คือในที่คือตัวที่กินแล้วเข้าไปเหรอเฮ้ยมันมีเมืองในตัวมันเลยอ่ะทะเลมึงลึกขนาดไหนเนี่ยช่วยนี่เราสู้กับน้องปลาตัวน้อยเมื่อกี้นี่คือแบบเรือปางเลยใช่ครับน้องปลาตัวนั้นมันดูดแล้วเข้าไปคุณเคยเห็นเคอร์บี้ป่ะพระเจ้าช่วยนี่คือตัวไอ้น้องปลาหมกมันกืนจริงๆนะใช่แล้ว Excuse me ma'am พวกคุณช่วยหลบหน่อยได้ไหมผมต้องการจะเบิ่งวิวกระดูกขนาดใหญ่ข้างหลังของพวกคุณเวลาโดนย่อยนี่ส่วนไหนโดนย่อยก่อนผมดูอนิเมะมากพอที่จะรู้ว่าถ้าเกิดโดนย่อยเสื้อผ้าจะย่อยก่อนครับและเนื่องจากเรือสามารถซ่อมตัวเองได้โดยเทคโนโลยีที่เรียกว่าพอร์ตคอนวีเนียนทำให้ทุกคนมีเวลาว่างไปผจญภัยในตัวปลายักษ์โน้แพทริเซียอยู่คนเดียวน่ารักจริงๆเนี่ยจะเป็นอนาคตของเมืองหลวงประเทศแถวนี้เลยจมอยู่ใต้น้ำเหรอเปล่าโดนปลาหมบดูดเข้าไปและยังมีฉากเซอร์วินเล็กน้อยจากกับดักต่างๆแต่ด้วยความสวยแพทริเซียถูกขึ้นซัดกระเด็นหายไปทำให้ทุกคนต้องตามไปและที่นั่นทุกคนได้เจอกับอะไรใหญ่ๆเพราะหมายถึงเรือที่มาในร่างสาวน้อยสาวเรือที่สามารถหลบแดดเธอบอกว่าระบบของเรือขัดข้องเพราะเธอท้องอืดทำให้เราต้องไปกำจัดสิ่งที่ทำให้เธอท้องอืดนั่นคือเจ้ามอนสเตอร์และด้วยเกมเพลย์ของมารูรุน้องโลสุดน่ารักทำให้เรามีฟุตเตจให้พวกคุณดูว่าน้องในสนามเป็นยังไงเอ้ยหยุดอยู่ตรงนี้ห้ามทำหลังจัดการมอนสเตอร์ลงได้เพราะคุณเก็ตปะมอนสเตอร์ฮันเตอร์น้องสาวเรือก็ทำการล้วงคอให้ตัวเองอ้วกทำให้พวกเราต้องรีบกลับไปที่เรือที่ซ่อมเสร็จได้อย่างปาฏิหาริย์เราก็ว่ามีใครช่วยไว้หลังจากนั้นเราก็กลายเป็นของเสียออกมาจากปากของเรือยักษ์และเรื่องราวก็ประมาณนั้นครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพี่ๆตอนต้นเรื่องวะผมไม่ต้องการนอนผมต้องการรู้ว่าพวกพี่ๆยังอยู่ดีไหมสามารถรับมารูรุชุดว่ายน้ำฟรีจากอีเวนต์นี้เปิดให้เล่นถึงวันที่20พฤษภาคมนี้เท่านั้นและถ้าพวกคุณโหลดเกมมาคุณสามารถไปซุ่มกาชาฟรี100โลซึ่งถ้าถามว่าโหลดจากไหนผมก็ไม่ทราบลองกดลิงก์ใน description ดูได้ครับตอนนี้ร้อนมากได้เวลาพักผ่อนด้วยเสียงกรีดร้องอันน่ารื่นหูของแพทริเซีย